สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมีอินสุสลานชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ลักก็อยากจะมาทำคลิปขอบคุณนะคะทำคลิปขอบคุณ 1,000 ซับสไครป์นะคะแล้วก็ 1,000 กว่าแล้วนะคะก็ลักก็อยากจะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนนะคะแล้วก็นอก YouTube ด้วยนะคะไฮไฮ Bist du schon wieder am Wäsch? งานแรกก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะก็คือเพื่อนๆจากยูนอก YouTube ด้วยนะคะและก็ที่สำคัญก็คือเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่ทำ YouTube ด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ของรักนะคะรักก็จะติดตามกับทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่รักไปคอมเมนต์แปลว่าคือแบบไปคอมเมนต์อะไรก็ตามนะคะแปลว่ารักติดตามเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องบอกว่าให้รักไปติดตามอะไรเงี้ยนะก็คือไม่จำเป็นต้องบอกนะคะก็คือรักทำอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่คอมเมนต์นะคะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่ต้องบอกนะคะแค่เข้ามาดูคลิปหรือว่าพูดคอมเมนต์อะไรก็ตามเนาะนั่นแหละก็คือรักก็เมื่อวานรักก็ทำคลิปแล้วแต่ว่าเป็นคลิปที่ไม่ถูกใจนะคะเรื่องการจัดแสงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบมันไม่ถูกใจเราอะไรเงี้ยทำคลิปตั้ง2ครั้งนะคะไม่ถูกใจก็ลบออกหมดเลยนะคะก็วันนี้ก็ทำคลิปใหม่นะคะแสงก็โอเคนะคะก็ตอนนี้เป็นช่วงเย็นแล้วก็มีแสงไฟอย่างเงี้ยก็โอเควันนี้รักไม่มีอะไรพิเศษนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบรรยากาศพิเศษนะคะและก็จะเก็บไว้ฝากพี่ๆเพื่อนๆในคลิปต่อไปนะคะก็คือคลิปนี้ใช้เวลาสั้นๆไม่เกิน5นาทีนะคะหรือว่ามากกว่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนก็คือวันนี้ไลค์ก็ 1,000 ซับสไครป์แบบวันนี้ไลค์ก็ทำงานแล้วก็ไลค์ก็ไปที่ชาร์ปเฮาเซ่นมานะคะก็ไปนั่งพูดคุยกันแล้วก็ดื่มแต่ไม่ได้ทานอาหารนะคะแล้วก็ชมวิวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนาะก็คือนั่งรถมาเพิ่งกลับมาถึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ร้านอาหารยังไม่ถึงบ้านแต่ก็คือเราก็จะต้องทำงานบ้านด้วยนะคะก็คือเป็นคลิปขอบคุณมาดูรักทำงานบ้างดีกว่าเนาะแต่ก็รักก็ไม่ได้โชว์อะไรมากมายนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รักต้องทำนะคะเป็นแบบเมียฝรั่งนะคะเราต้องทำเองก็คืออันนี้นะคะเป็นปลอกผ้าห่มนะคะก็จากด้านนอกนะคะเวลาที่เราจะใส่เนี่ยนะคะเราจะต้องใส่จากด้านนอกแล้วก็จับชายแล้วก็จะสอนเพื่อนๆไปด้วยนะคะคือแชร์เนาะแชร์ประสบการณ์นะคะแบบอยู่เมืองนอกแล้วแบบสามีสอนอะไรบ้างอย่างเงี้ยที่สามีก็สอนนะคะอันนี้จากทำจากข้างนอกก่อนแล้วจับใช้แล้วก็สลัดสะบัดนี่นะคะแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนคนนี้มากเพื่อนคนนี้มากเลยนะคะที่เป็นเพื่อนที่เรียนม.ปลายด้วยกันนะคะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนคนนี้มากเลยที่แบบช่วยบอกนะคะก็เวลาที่รักไม่รู้แล้วก็จะบอกตรงว่าไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวรักขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย